โอเคสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะฮะนี่ต้อนรับเข้าสู่ Freak Gaming ครับผมวันนี้อยู่เกมบัดดี้เซิร์ชออนไลน์นะครับกับตัวละครโดซาโอเคหลังจากที่มีคนขอเรื่องคอมโบของไกฟินชั้นใต้ดินนะครับไกฟินราเซียนะผมก็เลยโอเคเดี๋ยวเราทำให้ละกันนะครับแต่ถ้าเป็นผมตอนที่ผมใช้เกียร์ปกติไปฟาร์มเนี่ยผมจะใช้อยู่แค่3ปุ่มนะครับนั่นคือคลิกขวาคลิกซ้ายแล้วก็ F ทำวนไปเรื่อยๆนะครับไปหลายคนได้เห็นในไลฟ์สตรีมไปแล้วนะถ้าจะเป็นคอมโบเลยก็ทำให้นะครับแต่ที่ผมทำเนี่ยผมถอดตัวแหวนออก2วงนะครับเพื่อลด AP ตัวเองลงแล้วก็ใช้คอมโบที่จะสอนทุกคนในคลิปวิดีโอนี้แหละถ้าได้ดูตอนต้นคลิปจะเห็นเลยว่าผมใช้แค่ AP ประมาณ275นะครับในการฟาร์มไกฟินชั้นใต้ดินถ้าอยากจะทราบแล้วว่าใช้คอมโบอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูเนื้อหากันในคลิปวิดีโอเลยดีกว่าไปในส่วนของแอดออนนะขาดเรื่องนี้ไปไม่ได้เลยแน่นอนครับแอดออนก็คือผมจะใช้ประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวหลายคนถามกันเข้ามานะเกี่ยวกับเรื่อง2สกิลนี้ทำไมถึงเอามาใส่นะครับเพราะว่ามันไม่มีอยู่ในคอมโบที่เคยสอนไปและส่วนของสกิลลงคลิกซ้ายเนี่ยสามารถใช้สกิลสเปซบาร์ในการเรียกแอดออนได้เหมือนกันนะลงคลิกซ้ายเนี่ยถ้าจะเอาแอดออนปกติเราก็สามารถกดลงคลิกซ้ายได้เนาะก็จะได้แอดออนคู่นี้เหมือนกันนะครับเป็นคริติคอลเรทกับตัวแอตแทกสปีดนะแต่มันมีอีกหนึ่งสกิลที่มันสามารถเรียกแอดออนชุดนี้ออกมาได้นะครับนั่นก็คือสเปซบาร์หลังจากที่คุณทำการโจมตีอะไรก็ได้นะครับคลิกซ้ายธรรมดาก็ได้แล้วกดสเปซบาร์มันก็จะได้คู่แอดออนนี้มาเหมือนกันนะครับไอตัวแอดออนตัวนี้จะแอคทีฟกันเหมือนกันกับตัวนี้ครับลงคลิกขวาลงคลิกขวาเนี่ยมีอีกหนึ่งสกิลที่ทำให้แอดออนตัวนี้แอคทีฟนั่นก็คือสกิลนี้ครับสกิลกระแสที่แดดแล้วก็เป็นคลิกขวาครับตอนนี้ปึ๊บนะแดดออนมาเหมือนกันบวกโจมตีมอนเตอร์แล้วก็ลดตอนนั้นสองสกิลเนี้ยสองสกิลตอนเนี้ยใส่ไว้ดีทุกท่านสามารถกดพอสแล้วเอามาลองไปปรับกันดูได้นะครับประมาณนี้โอเคหลังจากที่จบของเรื่องแดดออนไปเดี๋ยวเราจะมาทำคอมโบให้ดูกันนะครับเป็นตัวอย่างเริ่มต้นนะเขาจะใช้ความเร็วปกติในการคอมโบแล้วเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังทีว่าใช้อะไรยังไงประมาณไหนได้บ้างนะในสถานการณ์ไหนที่สามารถใช้ได้บ้างโอเคหลังจากที่จบของเรื่องแอดออนไปเดี๋ยวเราจะมาทำคอมโบให้ดูกันนะครับเป็นตัวอย่างเริ่มต้นนะโอเคเดี๋ยวไปเริ่มด้วยความเร็วปกติกันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้ฟังว่าต้องกดอะไรยังไงตอนไหนและในสถานการณ์ไหนปะเริ่มฮะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการกดกันนะครับผมก็จะเริ่มด้วยปุ่มสกิล C ก่อน C คลิกขวาขึ้นคลิกขวาคลิกขวาค้างคลิกซ้าย6คลิกชิปคลิกขวาสเปซบาร์ชิปคิวคลิกขวาคลิกซ้ายเป็นบาร์นะประมาณนี้ครับส่วนในสถานการณ์ที่ถ้าสมมุติว่าเราใช้คอมโบอยู่นะครับมอนเตอร์เนี่ยมันหันหน้ากลับมาหาเราเนาะจะทำให้เราทำดาเมจกับตัวไกฟินเนี่ยได้น้อยลงนะครับเราสามารถใช้สเปซบาร์เพื่อหันไปหาหันเพื่อสลับตำแหน่งลงไปอยู่ข้างหลังมอนเตอร์ได้ด้วยการทำประมาณนี้นะครับสมมุติว่าเรากำลังคลิกซ้ายอยู่แล้วมอนมันหันมาให้สเปซบาร์ก่อนแล้วก็คลิกขวาได้คลิกคิวแล้วก็คลิกขวาคลิกซ้ายแล้วก็สเปซบาร์ประมาณนี้ครับตัวสกิลสเปซบาร์เนี่ยเราจะใช้ในการหลบหลีกมอนเตอร์หรือรายการดีโรเตทตัวเองไปอยู่ด้านหลังของมอนเตอร์ได้นะครับเช่นเดียวกับสกิล F ถ้ากรณีที่สเปซบาร์ไม่ได้จริงๆนะครับเราสามารถใช้ F ได้มันจะหายตัวไปอยู่ด้านหลังโดยอัตโนมัตินะครับประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเรามาดูอีกทีช้าๆนะครับช้าๆ C ครับคลิกขวาขึ้นคลิกขวาคลิกขวาค้างคลิกซ้าย6คลิกคลิกซ้ายเนี่ยต้องกดหลังจากต้องกดเร็วหน่อยนะก็จะเป็นหลังจากที่เราขึ้นคลิกขวาคลิกขวาค้างคลิกซ้าย6คลิก
คลิปขี้ขวาเป็นบาร์อยู่ด้านหลังมอนเตอร์คลิปคิวคลิปขวาแล้วก็คลิปซ้าย6คลิปแล้วค่อยจะเป็นบาร์ครับอย่างที่ผมบอกว่าไอ้ตัวคลิปซ้ายค้างหรือทวินสแลชเนี่ยมันใช้ต้องใช้ต่อจากสกิลอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสกิลที่ผมใช้บ่อยๆก็คือหลังจากคลิปขวาครับเราจะใช้นี้ต่อเป็นสกิลที่มีทั้งหมด6คิดแล้วก็ดาเมจที่ค่อนข้างรุนแรงมากๆนะครับ1ในสกิลที่ดาเมจแรงที่สุดของตัวโดซานะโอเคนะอย่างที่ผมบอกไปว่าสถานการณ์ที่ถ้าเกิดมอนมันหันมาเราสามารถเป็นบาร์เพื่อหนีไปอยู่ด้านหลังมอนเตอร์แล้วค่อยใช้สกิลอื่นๆต่อได้นะอันนี้ลองไปปรับใช้กันดูนะครับเดี๋ยวเรามาดูความเร็วปกติอีกครั้งนึงประมาณนี้นะครับตัวคอมโบนี้สามารถใช้ได้กับไกฟินนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นจะเอาไปใช้กับที่อื่นก็สามารถใช้ได้เหมือนกันแต่ว่าถ้ากรณีที่ชิปคิวติดคูดาวน์เนี่ยเราสามารถใช้สกิลอื่นๆได้นะครับข้างบนนี้เลยไม่ว่าจะเป็นชิป F ชิปคลิกซ้ายหรือชิป E ใช้แทนตัวชิปคิวได้นะครับก็ลองไปสลับใช้กันดูลองไปดัดแปลงกันดูนะโอเคเนื่องจากว่าโดซามันยังเป็นตัวละครที่ยังเรียกว่ายังทำไม่เสร็จนะครับยังเป็น early access อยู่นะถ้าเกิดมีอะไรอัปเดตผมจะรีบมาทำคลิปให้ละกันนะครับวันนี้ก็ได้คลิปสำหรับคนที่เรียกร้องขอตัวคอมโบของไกฟินมาเรียบร้อยแล้วนะครับลองไปปรับใช้กันดูนะครับอย่างที่ผมเคยย้ำไว้เสมอสำหรับคลิปวิดีโอของแมดดิเซอร์นะเกี่ยวกับคอมโบนะครับคอมโบไม่มีผิดไม่มีถูกอยู่ที่ว่าคุณจะกดให้มันถูกจริตคุณมากน้อยแค่ไหนก็ลองไปปรับกันดูตามหลายๆคนชอบละกันนะไม่มีผิดเนื้อหาในวันนี้คงจบแต่เพียงเท่านี้ครับฝากด้วยสำหรับช่องทางการสตรีมทั้ง3ช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็น twitch.tv youtube.com หรือ tubelight.com นะครับทั้ง3ช่องทางตามด้วย /fixgamingts นะอย่าลืมไปกดติดตามกด follow กด subscribe กันด้วยนะครับจะเป็นกำลังใจในการคิดคอนเทนต์ลงช่องนะในส่วนของคลิปวิดีโอก็จะมีลงทุกวันเสาร์เวลา 10:00 นทางช่อง youtube.com/bigamingds นะครับไปติดตามกันได้นะใครที่ยังไม่กดติดตามหรือเพิ่งหลงเข้ามาดูก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับจะเป็นกำลังใจในการเอาคอนเทนต์มาลงเอาใจใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปที่คงต้องขอตัวลาไปก่อนฮะใครติดปัญหาอะไรตรงไหนสามารถพิมพ์คุยได้ใต้คลิปนะไปละเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปแล้วเจอกันทุกคนสวัสดีครับ